จะบุกไปทุกสถานที่นอกจากว่าไปประชุมกันสวนลุมเราไม่ไปเพราะว่าที่นั่นมันเป็นสภาของกำนันสุเทพพื้นที่สวนลุมเรายกให้กำนันสุเทพไปเราจะไม่ยุ่งแต่ถ้าไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะบุกแน่นอนพี่น้องเพราะว่าถ้าวิชามหาคุณไปที่นั่นเรายิงนกนัดเดียวได้สองตัวตบไอ้โลนอีกต่างหากฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าเรายกระดับครั้งนี้เราจะมีแต่ลุยกับลุยหักกับหักแตกกับแตกเท่านั้นพี่น้องฉะนั้นจึงกราบเรียนเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวพอป้ายมาถึงเราก็จะทำพิธีติดป้ายทั่วปปช.ให้ประชาชนพี่น้องที่สัญจรไปมาได้รับทราบว่าไอ้ที่เราปิดปปช.เนี่ยเพราะสาเหตุอะไรท่านจะได้ทราบขอบคุณครับมอบเครื่องดื่มหัวใจเกินร้อยเป็น M150 อันนี้ผมรับได้แต่ถ้าเป็น M79 ผมไม่รับเมื่อสักครู่เดี๋ยววันนี้ผมจะต้องแถลงข่าวตอบโต้ทราบว่าโฆษกกองทัพบกบอกว่าเมื่อวานที่นาลีพิฆาตไปลื้อบังเกอร์ถ้ามีเหตุการณ์อะไรต้องรับผิดชอบมันเกี่ยวอะไรกับพวกผมครับผมถามคุณว่าไอ้ที่คุณมาตั้งบังเกอร์หน้าโตชิบ้าและพื้นที่ต่างๆเนี่ยไอ้โตชิบ้ามันติดกับประเทศอะไรคุณจึงตั้งบังเกอร์ก็นี่ประชาชนเขามาไล่กบฏเขามาไล่โจรแล้วคุณมาตั้งบังเกอร์เพื่อปกป้องโจรกบฏเพื่อปกป้องไอ้มิชามหาโจรได้ยังไงครับต้องถามกองทัพบกเดี๋ยววันนี้5 โมงครึ่ง 5 โมงเป็นต้นไปผมจะแถลงข่าวผมบอกผมจะไปรับผิดชอบเรื่องอะไรถ้าจะให้ผมรับผิดชอบก็มอบหน้าที่มาให้ผมเป็นกองทัพบกสิครับประยุทธ์นั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองอันดับแรกผมจับก่อนเลยและผมบุกก่อนเลยกบฏที่สวนลุมพินีเดี๋ยวผมทำให้ประยุทธ์ดูเองผมจึงบอกถ้าจะให้ผมรับผิดชอบประยุทธ์จันทร์โอชาท่านต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วเอาตำแหน่งผบ.ทบ.มาให้ประชาชนใช้ก่อนก็ในเมื่อว่าประชาชนเขารู้ว่าพื้นที่แห่งนี้มันไม่ได้มีเหตุอันใดนี่มันกบฏนี่มันคนคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นายวิชามหาโจรเนี่ยแล้วก็มาไล่แล้วท่านจะบอกว่าเดี๋ยวเกิดการปะทะจะปะทะใครถ้าปะทะกับวิชาโจรกับประชาชนเอาท่านต้องอยู่ข้างประชาชนเนี่ยจะไปอยู่ข้างโจรได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยววันนี้จะแถลงข่าวบอกดูเหมือนว่าวันนี้กองทัพบกเนี่ยออกอาการมึนๆงงๆอย่างไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับหรือว่าต้องแต่นายสุเทพเทือกสุบรรณกปปส.ไปบุกกองทัพบกไปพังประตูมีอาการซึมเศร้าเหงาหงอยอย่างไรไม่ทราบทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมก็เอาอย่างนั้นถ้าจะให้ผมดูแลพื้นที่อ่ะท่านก็ถอนทหารออกให้ไปออกไปให้หมดเลยท่านจะมาอ้างว่าศูนย์สรส.ตามพรบไม่เกี่ยวทหารไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ถ้าท่านบอกว่ากปป.ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรก็ตามแต่ถ้ามีความรุนแรงถ้าจะให้ผมรับผิดชอบอย่างนั้นท่านต้องถอนกำลังออกก่อนแล้วท่านมอบหน้าที่ให้กองกำลังพิเศษของผมนั่นคือกองกำลังนาลีพิฆาตเดี๋ยวผมให้เขาดูแลเองผมก็เลยงงกับรองโฆษกกองทัพบกมากนี่กองทัพนะผมจะงงมากครับใช้อะไรคิดครับจะมาโยนภาระหน้าที่ให้กับกวป.ก็ประกาศแล้วว่าเป็นภาคประชาชน
ถามหน่อยกวป.มีอาวุธสงครามหรือไม่มันไม่มีคนที่มีอาวุธสงครามก็รู้ๆอยู่แล้วว่าใครมีอ่ะแล้วคุณจะมาให้รับผมผิดชอบยังไงฮะคุณจะมาโยนให้ประชาชนรับผิดชอบได้ยังไงถ้าคุณโยนให้ประชาชนรับผิดชอบคุณก็เอาคลังแสงมาไว้ให้ผมสิผมจะรับผิดชอบให้ดูถ้าคลังแสงอ้างดูเดี๋ยวจะทำไงแล้วจะทำให้ดูราชบุรีมาอีก 1,000 ปรบมือดังๆครับเมื่อเช้าเดินทางไปเยี่ยมอาจารย์พัชรันภักดีธนาคุณมาก็ไปแล้วไม่ได้เจอไม่ได้อยู่บ้านทราบว่าตอนนี้เป็นหลบซ่อนอยู่แถวเซฟเฮาส์ในกองทัพวันนี้ประยุทธ์ตอบหน่อยครับตุลาการต่างๆเนี่ยไปแอบไปซ่อนอยู่ในกองทัพทั้งนั้นแหละประยุทธ์จะว่าอย่างไงถามหน่อยฮะถามหน่อยถ้าประยุทธ์บริสุทธิ์จริงเนี่ยให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบไหมให้ประชาชนตรวจสอบหน่อยได้ไหมเขตบริเวณทหารน่ะเวลาทหารตรวจสอบที่อื่นได้แล้วให้ประชาชนอย่างพวกผมไปตรวจสอบได้ไหมครับเดี๋ยววันนี้เจอกันครับรองโฆษกกองทัพบกผมบอกได้เลยครับคุณเอาคลังแสงมาเดี๋ยวผมดูแลเองพื้นที่คุณออกไปเลยคุณนั่งดูอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวผมจะจับกบฏให้ดูเดี๋ยวผมจะจัดการกบฏให้ดูแล้วจะให้กองทัพบกได้แลเห็นว่านี่การปฏิบัติหน้าที่เขาปฏิบัติกันแบบนี้